100ปีต่อมาหลังจากสงครามจบลงได้เกิดสังคมรูปแบบใหม่ที่เชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความสงบสุขผู้ก่อตั้งได้เลือกดินแดนองครักษ์เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของมวลมนุษยชาติและได้แบ่งคนออกเป็น5กลุ่มตามลักษณะนิสัยDauntless การช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงและอันตรายที่ไม่อาจจินตนาการได้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่กล้าลงมือทำพร้อมยังพร้อมแล้ว3 2 1ไปและนี่คือพวกเขาผู้กล้าหาญErudite ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้ดินแดนองครักษ์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาเป็นผู้อุทิศทั้งแรงกายแรงใจศึกษาหาความรู้เพื่อสรรสร้างวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาฮะอ่านกันหนักขนาดนี้พวกเขานี่แหละผู้มีปัญญาCandor หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่สำหรับพวกเขามันคือหัวใจของการใช้ชีวิตไฮว่าวันนี้ฉันเพิ่งไปทำผมที่ Hive Salon ที่ Central Embassy มาผมสวยไหมแกนี่ก็พอได้นะขอบคุณค่ะผมสายฟ้าเนี่ยครบเลยนะสวยครบเครื่องเหมือนคริสทอลลองเปล่าผมเสีย5ประการนอกจากนี้ผมของมึงก็ยังแม่นมากแล้วก็มันกูไม่ไหวแล้วแล้วมึงผมก็แบบโอ๊ยถ้าไม่ติดว่ามันอยู่บนหัวได้เนี่ยเราจะเอามาใช้แทนแรงส้วมแล้วนะเจ็บปวดน่ากลัวทุกวาจาเป็นสัจจะนิรันดร์เขานี่แหละผู้ซื่อสัตย์Amity ท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในดินแดนองครักษ์พวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษเรียบง่าย slow life เพราะความสงบนี่เองคือสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาล่ะทุกคนขอเชิญมาบริหารจิตกันเถอะลมหายใจเข้าลมหายใจรักสงบและมีสติเช่นนี้พวกเขานี่แหละผู้รักสงบแอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มสุดท้ายพวกเขาเชื่อว่าการแบ่งปันคือหัวใจของความเป็นมนุษย์นายของนั่นไม่ดีไม่มีตังค์กินข้าวหิวมากเลยนายเราใช้ไอโฟนก่อนแต่เราไม่มีตังค์ผ่อนแล้วอ่ะขอเงินได้ไหมขอบคุณนะนายเราหนาวอ่ะขอเสื้อนายหน่อยขอเกงหน่อยสิเ
ขอบคุณนะยอมเสียสละกันขนาดนี้เขานี่แหละผู้เสียสละและระบบการแยกกลุ่มเหล่านี้เองที่ทำให้ดินแดนองครักษ์เกิดความสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้และพวกท่านล่ะอยู่กลุ่มไหนกันบ้าง